กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของเรดิโอเกียร์5คุณผู้ชมกับช่วงเก่งเหยียบดิสวันนี้แขกรับเชิญแปลกอีกแล้วแล้วก็เป็นแขกรับเชิญที่หลายๆคนเนี่ยเรียกร้องถามหาอะไรแปลกยี่ห้อดีไซน์ช่วงล่างหรืออะไรพูดไม่ถูกเลยอ่ะเพราะบอกเขาเลยปากกับคุณ MG GS นั่นเองสวัสดีครับต้องร้องเพลงพี่ X กันเลยอ่ะทำไมอ่ะเธอมากับฝนป.4 เลยกูเพลงเอ็กซ์เซลาวเลยค่ะไปวันนี้คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือ MG GS SUV คันแรกจากค่าย MG นั่นเองนี่รูปลักษณ์ภายนอกก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่เหมือนกับ MG รุ่นก่อนๆที่เราเห็นอีกแล้วนะ MG แต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีดีไซน์ที่แบบไม่ค่อยเหมือนกันMG GS เนี่ยเป็นรถยนต์รุ่นที่4ในตระกูลของ MG ที่เปิดตัวในตลาดบ้านเราเนาะมาเป็นคู่แข่งกับพวก Honda CR-V Nissan X-Trail หรือ Mazda CX-5 รวมไปถึง Chevrolet Captiva ที่เราอาจจะลืมไปแล้วบ้างเนาะหลายๆคนมักจะเข้าใจว่าเนี่ยมันคือขนาดเดียวกันกับ HR-V Honda HR-V หรือว่าขนาดเดียวกันกับพวก Mazda CX-3 มันไม่ใช่จริงๆอ่ะถ้าดูจากในรูปอ่ะคุณผู้ชมมันดูเหมือนแบบคันมันเล็กเนาะดีไซน์มันจะดูออกแบบมาให้ดูเป็นคันเล็กแต่ว่าคันจริงอ่ะมันก็ใหญ่นะคันนี้เนี่ยที่ชอบก็ชอบตรงส่วนฝาท้ายเพราะรู้สึกว่าแบบบานมันใหญ่ดีมันเปิดมาแล้วทําให้เวลาที่โหลดของอ่ะมันก็โหลดง่ายเพราะว่ามันไม่สูงจนเกินไปยกของหนักๆขึ้นข้างหลังเนี่ยก็จะไม่ค่อยแบบว่ายกขึ้นยากเท่าไหร่รถเนี่ยระดับราคา1.3 ล้านนะแต่ว่าข้างในเรารู้สึกว่าแบบคือมันก็ออกแบบมาโอเคแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะโอเคมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวัสดุส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกแข็งหมดเลยคือมันไม่มีวัสดุนุ่มๆอะไรเลยยกเว้นตรงที่แผงประตูซึ่งในรถราคาระดับนี้มันควรจะมีวัสดุบุนุ่มบนแผงคอนโซลมาให้บ้างจะนุ่มไปทำไมคะถ้านอนบนคอนโซลเหรอค่ะตำแหน่งเบาะนั่งของผู้โดยสารคนนั่งหน้ากับคนขับเนี่ยรู้สึกว่ามีความสบายอยู่ระดับนึงเพราะเนื่องจากเบาะเนี่ยมีความใหญ่แล้วก็มีการที่มีปีกของเบาะเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงไม่ว่าจะเป็นปีกตรงช่วงที่รองนั่งรวมไปถึงปีกตรงด้านที่พนักพิงหลังเนาะทำให้มันล็อกสรีระเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเครื่องยนต์ของ MG GS เนี่ยมีความแตกต่างจาก MG รุ่นก่อนๆแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะเป็นครั้งแรกที่ MG มีรถระดับ200แรงม้า wow. คือเกิน200แรงม้าอันนี้เนี่ยใกล้เคียงกับอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมจำได้ไหมใกล้เคียงกับพวก Mercedes-Benz CLS Class Shooting Brake ที่เคยเอามาแล้วก็ Volkswagen Scirocco นั่นเองแต่เนี่ยมันจะมาอยู่ในคราบของรถยนต์ยกสูงตอนขับขี่เนี่ยก็รู้สึกว่าแบบมันก็ขับสนุกนะแต่มันก็ไม่ได้ไปขับสนุกในระดับ200กว่าแรงม้าที่เราแบบคาดเอาไว้คันนี้มันจะดีดออกไปแบบลักษณะนุ่มๆนวลๆแต่ว่ามาถามว่ามันมาเร็วไหมมันก็มาเร็วแต่เราไม่รู้สึกว่ามันดึงถึงขั้นซีเอฟไฟอาจจะเทียบไม่ได้เพราะเนื่องจากซีเอฟไฟเนี่ยมันเป็นขับ2ด้วยเนาะก็บอกว่าความเร็วปลายๆของมันเนี่ยทำให้รู้สึกว่ารถคันนี้แฮนดิ้งมันมั่นใจมากอ่ะคนขับพออยู่ตำแหน่งคนขับแล้วความเร็วสูงๆรู้สึกว่าเพื่อลดคาแรคเตอร์รถมันมั่นใจนะไม่ต้องเสียสติที่จะจับพวงมาลัยแน่นๆหรือไม่ต้องแบบมานั่งคอนเซนเทรตรถมากๆในความเร็วสูงๆ yeah. อ๋อใช่ใช่ไป MG 6จะบอกว่า MG 6ที่เราเคยบอกว่าเกียร์เป็นเกียร์คาแรคเตอร์คุณลุงผู้ชม GS คันนี้คาแรคเตอร์เป็นเกียร์วัยรุ่นแล้วนะ oh. มีความขับสนุกมีความฉลาดมีความรู้ดีอ่ะต้องบอกว่าเป็นเกียร์ที่รู้ดีอยากได้อัตราเร่งกดเป็นมาขึ้นไปขับ MG GS เนี่ยอย่างแรกที่เราสังเกตได้เลยคือการเซตพวงมาลัยมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการเซตพวงมาลัยที่ดีที่สุดในกลุ่ม SUV ระดับเดียวกันคือ wow. ไม่มีเบาจนเกินไปแล้วก็เวลาขับด้วยความเร็วก็ไม่เบาจนเกินไปเหมือนกันพวงมาลัยเนี่ยมีความเฉียบคมมีความเป็นธรรมชาติทั้งที่เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้าเนาะไม่ว่าจะวิ่งความเร็วต่ำหรือวิ่งความเร็วสูงก็รู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยมันพึ่งพามันไว้ใจได้ไม่ต้องมานั่งเสียจิตในการที่ต้องควบคุมพวงมาลัยให้มันรู้สึกว่ารถมันอยู่ในเลนตลอดเวลาเ
MG เนี่ยอย่างที่เราเอามาขับหลายๆรุ่นเนี่ยระบบช่วงล่างก็เป็นหนึ่งในจุดเด่นของเขาแบบเหมือนกับยืนพื้นอยู่แล้วอะแต่ละรุ่นไม่ค่อยมีใครทำให้ผิดหวังเท่าไหร่ยกเว้น MG 5ที่จะดูแบบว่ากลวงไปนิดนึงกลวงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า MG GS เนี่ยในความเร็วต่ำก็ดูดซับแรงถนนได้ค่อนข้างแน่นและนุ่มคือไม่กระด้างจนเกินไปแต่ว่าในความเร็วสูงเนี่ยนี่คืออะไรที่แบบเกินความคาดหมายมากๆเพราะว่าในความเร็วสูงคือรถที่มันยกสูงแล้วน้ำหนักเยอะแบบนี้คือมันเข้าโค้งหรือขับบนถนนตรงๆเนี่ยนิ่งแล้วก็มั่นใจมากๆคุณผู้ชมรู้สึกว่าไม่ได้มีอาการที่ต้องมานั่งรู้สึกภาวะพวงว่าเฮ้ยข้างหน้าเนินจะจำแล้วนะต้องคอยเบารถอะไรนะไม่ต้องเลยจากข้อดีที่มันเป็นรถที่มีระดับแรงม้าเกิน200ตัวแบบนี้ทำให้เวลาออกตัวหรือบนทางตรงเนี่ยโอ้ยอัตราเร่งมันแซ่บมาก MG อ่ะหลายๆรุ่นน่าจะมีการบ้านที่ต้องออกแบบภายในที่มันดีกว่านี้จริงๆโดยเฉพาะ MG GS เนี่ยใช่คือรถมันเป็นรถระดับราคา1.3 ล้านเงี้ย1.3 ล้านบาทฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าข้างในมันน่าจะมีความที่แบบประณีตหรือพรีเมียมมากกว่านี้แต่คือนี่วัสดุบุนุ่มก็ไม่มีที่สำคัญลอจิกในการออกแบบต่างๆก็งงมากไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเนี่ยโอเควงเดียวกับ MG 5แต่ MG 5ตอนนั้นเราก็ได้พูดไปแล้วมั้ยหรือพูดไปหรือเปล่าไม่รู้ปุ่มควบคุมวิทยุกับเครื่องเสียงเนี่ยมันมาใกล้กับก้านพวงมาลัยมากเกินไปจนบางทีเราขับอะแล้วอุ้งมือเราอะมันจะไปโดนปุ่มเล่นเพลงย้อนหลังไปแล้วบางทีเราฟังเพลงเราก็แบบอ้าวทำไมเพลงมันกลับไปอีกแล้ววะอ๋อมันเผลอโดนแล้วปุ่มมันเบามากคือมันโดนนิดเดียวมันก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้อสำคัญคือแผงคอนโซลกลางเนี่ยอยากจะถามว่านั่นคือแบบกำแพงปุ่มหรืออะไรฮะคือมันเป็นเหมือนทะเลปุ่มอะปุ่มทุกอย่างกองมาอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางอันเดียวกันหมดเลยแล้วเวลาบางทีเราขับรถอยู่อะเราอยากจะปรับแอร์หรือเราจะปรับวิทยุอะหาอะไรแทบจะไม่เจอเลยเรารู้สึกว่าความเร็วต่ำเนี่ยเกียร์ยังมีความกระชิดกระชากอยู่ในความเร็วต่ำๆเนาะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเกียร์แบบดูอัลคาชะคนที่ไม่เคยขับรถเกียร์แบบดูอัลคาชะพอขึ้นไปขับเนี่ยก็อาจต้องเรียนรู้คาแรคเตอร์ของเกียร์ก่อนนิดนึงเพราะว่ามันจะมีความเหมือนเราขับรถเกียร์ธรรมดาคุณผู้ชมมันจะมีอาการเปลี่ยนเกียร์ที่ไม่ค่อยที่จะนุ่มนวลในความเร็วต่ำๆแต่พอความเร็วสูงก็โอเคMG GS เนี่ยก็ยังเลือกใช้เกียร์อัตโนมัติแบบ Dual Clutch อยู่หรือว่า Clutch Cool มันดีขึ้นกว่า MG 6จมเลยนะดีขึ้นเยอะมากๆแต่อยากจะบอกในความเร็วต่ำอ่ะมันก็ยังมีอาการงึกๆงักๆทั้งที่มันต้องถอนอยู่คือมันก็ไม่ได้มีความนุ่มนวลไม่มีความนิ่มเลยแบบนี้ฉะนั้นคนที่มาขับเนี่ยต้องทำใจนะว่าเวลาขับในความเร็วต่ำคันๆในเมืองบางทีมันก็แบบกระฉึกกระฉักอะเป็นรถไฟข้อด้อยข้อสุดท้ายอันนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเด่นมากๆในความด้อยนั่นก็คือว่ารถยนต์รุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะกินน้ำมันจุมากเกินไปหน่อยคือเรารู้สึกว่าขับสนุกขับอะไรก็ตามนะมันก็ควรจะมีความประหยัดมากขึ้นกว่านี้หน่อยเราก็เข้าใจแหละกำลังอะไรมันเยอะรถมันก็หนักแต่ว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งอะMazda CX-5 อย่างเงี้ยเครื่องยนต์ดีเซลเขาก็เลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลแทนมันทำให้แบบมันทั้งแรงและประหยัดหรือแม้กระทั่งกับคู่แข่งอื่นในตลาดอย่างเช่น Nissan X-Trail หรืออะไรแบบเนี้ยที่เราเอามาเทสคุณผู้ชมน้ำมันครึ่งถังเนี่ย200โลนะวิ่งได้มา200โลเรารู้สึกว่า Mazda CX-5 ตัว 2.5 เนี่ยมันมีอาการกินน้ำมันที่ค่อนข้างดุแล้วอะมาเจออีนี่อะสยบแล้วกราบเลยอะจริงๆต้องกราบเลยเพราะว่านางกินน้ำมันจุจริงๆ SUV สายพันธุ์ใหม่คันนี้เนี่ยอาจจะเหมาะคนที่ชอบดีไซน์ที่แปลกชอบความที่ช่วงชอบความที่ช่วงล่างเป็นช่วงล่างแบบอังกฤษอ่ะอยากได้รถที่ช่วงล่างดูแบบแน่นๆเฟิร์มเฟิร์มรถที่ขับสนุกแล้วก็มีความไม่เหมือนใครกล้าที่จะเปลี่ยนตามสโลแกนที่ว่า follow no other ไม่มีใครจะตามแล้วหรือไม่มีใครจะซื้อแล้วมีคนซื้อคุณผู้ชมเขาบอกว่ายอดจองนี้ก็แอบดีอยู่นะและทั้งหมดนี่คือเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผลงานพวกเรานะครับย้อนหลังผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Instagram โดยเสิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5ตามด้านล่างเลยตามด้านล่างนี้เลยประมาณบางคนหลังเนาะตรงนี้เลยใช่ครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับต้อยกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแต่สัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรก็ต้องติดตามกันที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี่เลยคุณผู้ชมไปก่อน
จักกันนะพี่เราต้องไม่ลืมอะไรเนาะใช่ต้องขอบคุณนะคะ Styford Warehouse 4นครินทร์นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการทำครั้งนี้นะครับใช่แล้วค่ะขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปดีกว่าอุ้ยมีรถส่งสัตว์ซาฟารีเลยอ่ะนี่มีรถ SUV ฉันก็ไม่กลัวนะลุยได้เลย